การต่อวงจรการใช้งานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ tim 9 4 n โดยขั้วที่1และขั้วที่2ต่อ power supply ส2าย220โวลต์ ac หรือ1 5 3 0ถึง30โวลต์ dc และ ac ได้ การต่ออินพุตเทอร์โมแคลเปิลขั้วที่20จะเป็นขั้วบวกขั้วที่19เป็นขั้วลบอินพุตแบบ RTD หรือ PT100 ขั้วที่20เป็นขั้ว A ขั้วที่19เป็นขั้ว B และขั้วที่18เป็นขั้ว B Input แบบ Voltage Analog ขั้วที่20เป็นขั้วบวกขั้วที่19เป็นขั้วลบ Input แบบ Current Analog ขั้วที่20เป็นขั้วบวกขั้วที่19เป็นขั้วลบ และจำขั้วสิบเก้ากับขั้วที่17เป็นขั้วลบอารลามหนึ่งขั้วที่9และขั้วที่10เป็นหน้ารีเลย์คอนแทคแบบ NO ออารลามสองขั้วที่7และขั้วที่8เป็นหน้ารีเลย์คอนแทค แบบ NO อารามสามขั้วที่ห้าและขั้วที่หกเป็นหน้ารีเลย์คอนแทคแบบ NO เอาโซล์ตยี่สิบี่โวลต์ DC ขั้วที่สิบห้าขั้วบวกยี่สี่โวลต์ DC ขั้วที่สิบหกขั้วลบ ศู0โวลต์ดีซีอัลลอกทานเฟอร์เอาพุตสามารถเลือกทานเฟอร์ได้สองแบบแบบ4ถึง20มิลลิแอมและแบบ0ถึง10โวลต์ที่ขั้ว13เป็นขั้วบวกขั้วที่14 เป็นขั้วลบขั้วต่อสัญญาณ r s 4 8 5ขั้วที่12เป็นขั้ว a ขั้วที่11เป็นขั้ว b การเข้าพารามิเตอร์ jm 9 c n กด f ค้าง3วินาทีจะเข้าฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่1 i n p in input type setting การตั้งรหัส input ดูได้จากตารางที่1ดังนี้00นย์รโมแคลเปิ้ลใช้ K 01นย์รโมแคลเปิ้ลใช้ J 02นย์สรโมแคลเปิ้ลใช้ R 03นสามเอรเปิ้ลใช้ T ศูนย์สี 5, th ่ thermocouple type N ศูนย์ห้า thermocouple type S ศูนยก thermocouple t y ศูย์เจ็ด DC ศูนยถึงหนึ่งร้มิลิโวลต์ศูนย PT ร้อยหนึ่งศู DC ศูนยถึงยี่สมิลิแอม 1>, 1 1 dc C ถึง20มิลลิแอมสอง0 dc 0ถึง5โวลต์ dc 2 1 dc 1ถึง5โวลต์ dc 2 DC. 2 0 dc 0ถึง10โวลต์ dc ฟังก์ชันที่2 PUS PV Collection การตั้งค่าชดเชยหน้าจอสามารถตั้งค่าบวกลบได้ตั้งแต่ลบ2ององศาเซลเซียสจนถึง1732องศาเซลเซียสฟังก์ชันที่3 PUF ฟิลเตอร์อินการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าจอที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอินพุตสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง15วินาทีฟังชันที่4 D.P. Decimal Point Selection การตั้ง จุดทศนิยมฟังก์ชันที่5 C a n d F SV and PV Display การเลือกการแสดงผลเป็น C องศาเซลเซียส F องศาฟาเรนไฮต์ฟังก์ชันที่6 LOC คีย์ล็อกเ t ตติ้การตั้งค่าการล็อกโปรแกรม 0. ไม่ล็อก 1. ล็อกพารามิเตอร์ทั้งหมด 2. เลือกล็อกเฉพาะเซตพอยต์สามารถแก้ไขพารามิเตอร์ได้ 3. เลือกล็อกเฉพาะค่าพารามิเตอร์ภายในเซตพอยต์เปลี่ยนแปลงค่าได้ฟังก์ชันที่เ็ ALNU Analog i n v e r t Display Setting การกลับค่าสัญญาณ a n a าล็จาก c ถึง20มิลลิแอมเป็น20ถึง4มิลลิแอมป์ ศปิดใช้งาน 1. เปิดใช้งานฟังก์ชันที่8 PULH PV High Limit Setting การตั U ้งค่าสเกลทางด้าน High ฟังก์ชันที่9 PULL PV Low Limit Setting การตั้งค่าสเกลทางด้านโล w ฟังก์ชันที่10 ALF 1 f u n c ฟังก์ชัน setting for A าร r m ามประกอบด้วยตัวเลข2หลักตัวเลขหลักที่1 0ค่าอารามจะทำงานทันที หลังจากเปิดเครื่อง 1. อารามจะทำงานหลังจากระบบเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วฟังก์ชันอารามจึงจะทำงานตัวเลขหลักที่สอง 1. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้และต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2. อ,อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ 3. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 4. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ฟังก์ชันที่11 alh 1 High limit setting for alarm 1การตั้งค่าสเกลอลามทางด้าน high ฟังก์ชันที่12 AL L1 Low limit setting for alarm 1การตั้งค่าสเกลอลามทางด้าน low ฟังก์ชันที่13 sys 1, 1. hysteresis setting for alarm 1การตั้งค่า hysteresis การตัดต่อของ alarm 1ฟังก์ชันที่14 alf 2 function setting for alarm 2ประกอบด้วยตัวเลข2หลัก ตัวเลขหลักที่1 0ค่าาลามจะทำงานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง1อารามจะทำงานหลังจากระบบเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วฟังก์ชันอารามจึงจะทำงานตัวเลขหลักที่2 1อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า ค่าที่ตั้งไว้และต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ 3. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 4. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ ฟังก์ชันที่ 15, ALH 2 High Limit Setting for Alarm 2การตั้งค่าสเกล Alarm 2, ทางด้าน High ฟังก์ชันที่ 16, ALL 2 Low Limit Setting for Alarm 2 การตั้งค่าสเกลอัลามสอทางด้านโลฟังก์ชันที่17 hys 2 h i s t e r e s i s setting for Alarm 2การตั้งค่า h i s t e r e s i s การตัดต่อของอ l ล r ามสฟังชันที่18 ALF 3ฟัง u n c t i o n setting for alarm สามประกอบด้วยตัวเลข2หลักตัวเลขหลักที่1 0ค่าอารามจะทำงานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง 1. อารามจะทำงานหลังจากระบบเข้าสู่สภาวะปกติก่อน แล้วฟังก์ชันอะลามจึงจะทำงานตัวเลขหลักที่สอง,งอะลามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้และต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 2. อะลา,ามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ 3. อะลามจะทำงาน เมื่ออุณหภูมติต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 4. อารามจะทำงานเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ตั้งไว้ฟังก์ชันที่19 alh 3 high limit setting for อาร r m าม3การตั้งค่าสเกลของอารลามส ทางด้าน High ฟังก์ชันที่20 a l l 3 low limit setting for Alarm3 การตั้งค่าสเกลของอาร์ m าม3ทางด้านโลฟังก์ชันที่21 h y s 3 h y s t e r i s setting for alarm 3การตั้งค่า h y s t e r i s i s ของการตัดต่ออลาม3ฟังก์ชันที่22 BPS speed setting ค่าความไวของการรับส่งข้อมูลผ่าน RS485 สองจุดสี่สองพันสี่ร้อย bps สี่จุดแปดสี่พันแปดร้อย bps เก้าจุดหกเก้าพันหกร้อย bps สิบเก้าจุดสองหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อย bps สามสิบแปดจุดสี่สามหมื่นแปดพันสี่ร้อย bps ห้าสิบเจ็ดจุดหก 5,7,600 bps ฟังก์ชันที่23 c o m m communication setting การเลือก stop bit และ parity bit ฟังก์ชันที่24 a d r Address setting การตั้ง address ของอุปกรณ์ในแต่ละตัวต้องไม่ซ้ำกัน